ไทยเปิดบ้านสยบมาเลเซีย2-0จ่อแชมป์ AFF Suzuki ครับ2014ออกบอลหน้าเสียบแนวรุกยูเว่บุกกายารีคาวาเรียสหยุดสถิติชนะในบ้าน6เกมติดหลังโดนฮอคส์ถล่มยับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการ Sport Today Extra ประจำวันพฤหัสที่18ธันวาคม2557ค่ะเรามาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากันนะคะวันนี้อยู่กับเรา2คนค่ะดิฉันกิตติลักษณ์จุลเสถียรค่ะและคุณก๊อฟณรงค์ฤทธิ์ศรีวรเวียงค่ะครับแน่นอนว่าเมื่อวานนี้ไฮไลท์ของกีฬาก็คือฟุตบอลไทยใช่ค่ะนี่คือเสียงแหบอยู่ทุกวันนี้ครับผมเชียร์บอลไทยเมื่อวานนี้เชียร์บอลไทยกิตชปุยค่ะคนเดียวเลยเอาแค่ลูกแรกลูกเดียวนี่สนั่นเลยครับเราถือว่าเป็นฟีเวอร์เป็นปรากฏการณ์จริงๆใช่ก็ถือว่าแฟนบอลเต็มตามความคาดหมายนะครับแล้วก็แน่นอนว่าที่หน้าสนามราชมังคลากีฬาสถานก็มีจอยักษ์ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันรวมไปถึงทั่วทุกสาธิตในประเทศไทยนะครับแฟนบอลก็เตรียมลุ้นทีมชาติไทยแล้วก็สุดท้ายเราก็สมหวังด้วยใช่อย่างนี้ก็มีลุ้นนะใช่ป่ะใช่ครับ12ปีแล้วใช่ไหมใช่ครับไม่ได้จำถ้วยเนี้ยก็ต้องไปรออีกครั้งนึงก็คือวันที่20นี้นะครับ20ธันวาคมที่เราจะได้ลุ้นกันครับว่านัดที่2ไทยกับมาเลเซียจะเป็นอย่างไรนะครับโดยที่เกมมีทีมชาติไทยก็ส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามตามความคาดหมายนะครับโดยที่ไอศักดิ์ไกรสอนก็ยืนเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าของไทยเรานะครับรอบรองชนะเลิศเราชนะฟิลิปปินส์มาได้3-0นะครับในเกมนัดที่2นัดแรกเสมอ0-0ส่วนมาเลเซียนัดแรกแพ้เวียดนาม2-1นะครับในขณะที่นัดที่2บุกไปชนะเวียดนามได้ถึงฮานอยนะครับ4-2ครับเกมนี้ไทยเราถือว่าเริ่มต้นมาพยายามบุกหลายครั้งนะครับเกิดลิมโอกาสยิงสักครู่นี้ครับแต่ก็ยังไปติดเซฟผู้สประตูของฝั่งมาเลเซียนะครับหลังจากนั้นในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับไทยเราก็มีโอกาสบุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ลุ้นจากจังหวะหลุดเดี่ยวตรงนี้นะครับแต่ว่าการยิงในจังหวะสุดท้ายนี่ไปติดเซฟผู้สประตูครับลูกยิงของอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับก็ได้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงเป็นนัดแรกนะครับสำหรับอดิศักดิ์ในทัวร์นาเมนต์นี้ครับที่ผ่านมาได้ลงสนามเป็นตัวสำรองแล้วก็โดนใบแดงทำให้ไม่ได้เล่นกับฟิลิปปินส์ในนัดที่2นะครับนาทีที่54ไทยเราก็บุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับการประสานงานกันที่ยอดเยี่ยมเลยครับมงคลทศกัยมีโอกาสแล้วก็สัตว์ลูกนี้ข้ามคานไปครับหลังจากนั้นไทยเราก็ยังมีโอกาสได้บุกอย่างหนักนะครับคือมาเลเซียนี่จะเห็นได้เลยชัดเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าพวกเขาจะแรงเฉื่อยลงเรื่อยๆนะครับพลังงานลดลงในช่วงเวลาสัก60นาทีเป็นต้นไปนะครับจนถึง90นาทีตั้งแต่เกมในรอบที่ผ่านมาครับรอบแบ่งกลุ่มรวมไปถึงรอบรองชนะเลิศกับเวียดนามครับเกือบจะโดนเวียดนามยิงประตูหลายครั้งครับฉะนั้นในช่วงท้ายเกมครับก็เป็นช่วงที่ไทยเราแรงยังดีอยู่นะครับแล้วก็บุกกดดันพวกเขาอย่างหนักครับแล้วก็มามีโอกาสจากจุดโทษนะครับในนาทีที่70ครับก็เรามีโอกาสจากการที่อดิศักดิ์ไกรสอนโดนทางฟาร์ลี่ชาร์จนะครับทำฟาวล้มลงในกรอบเขตโทษครับเป็นจุดโทษและชลุชปุยครับยิงลูกนี้เข้าไปอย่างเฉียบขาดนะครับความสูงของบอลประมาณนักแข้งประมาณเข่านะครับลูกนี้ผู้สาประตูถือว่ารับยากครับแล้วก็ยิงเสียบมุมประตูเข้าไปเลยนะครับชาริลยิงประตูในการยิงจุดโทษเป็นครั้งที่2นะครับในทัวร์นาเมนต์นี้ครับหลังจากนั้นในช่วงท้ายเกมนะครับรูปเกมก็เป็นของเราครับจังหวะนี้มาเลเซียพยายามจะเพรสซิ่งขึ้นมาแล้วก็เช็คล้ำหน้านะครับแต่ว่าผิดพลาดครับการประสานงานกันที่ยอดเยี่ยมของเราครับชนาธิปเปิดเข้ากลางให้กับเกริกฤทธิ์ทวีการครับทำประตูได้นี่เป็นทัวร์นาเมนต์ที่เขาแจ้งเกิดเต็มตัวในนามทีมชาติเลยนะครับเกริกฤทธิ์เล่นดีมากครับใน AFF Suzuki ครับครั้งนี้ครับไทยก็ชนะไป2-0นะครับเป็นนัดแรกที่พบกับมาเลเซียนะครับวันเสาร์ที่20ธันวาคมนี้นะครับก็พลาดไม่ได้ครับไทยจะบุกไปเยือนบ้าง นะครับถือว่าการไปเยือนนั้นแฟนบอลพวกเขาก็คงจะกดดันเราอย่างเต็มที่แต่ว่าถ้าดูจากผลงานที่ผ่านมานะครับในเรื่องของเกมรับที่แน่นอนกว่าของทีมไทยแล้วก็เกมรุกที่ถือว่าเฉียบคมรวมไปถึงพละกำลังที่เหนือกว่าในช่วงท้ายเกมก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทีมไทยจะคว้าแชมป์ได้ในครั้งนี้นะครับก็ร่วมกันเป็นกำลังใจได้นะครับ20ธันวาคมช่วงท้ายเกมนี่เราต่อเกมกันนะครับแฟนบอลบางคนบอกว่าโอ้โห27ครั้งนี่เป็นบาร์เซโลนาหรือเปล่านะครับแต่ว่านี่คือปรากฏการณ์ใหม่ของทีมไทยเรานะครับที่เล่นกันได้สวยงามและลูกนี้เนี่ยน่าเสียดายมากนะครับที่สุดท้ายชาเลวยิงหลุดเสาออกไปนิดเดียวเท่านั้นครับไม่เป็นประตู
อย่างไรก็ตามก็แสดงให้เห็นว่าความเข้าใจกันในเกมฟุตบอลของทีมชาติไทยตอนนี้นี่ยกระดับขึ้นมาอีกระดับนึงแล้วนะครับผมมีเสียดายเลยส่งได้อย่างสวยงามมากฟีดเวิร์คเยี่ยมมากนะครับก็ต้องชมโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสด็จเมืองนะครับที่ทำให้ทีมไทยเราก้าวมาถึงจุดนี้นะครับในทีมชุดนี้ค่ะก็เป็นปรากฏการณ์สำหรับคนไทยด้วยตอนนี้ฟีเวอร์มากๆมีเข้าคิวซื้อเสื้อกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะบางคนที่เตรียมตัวไปมาเลแล้วไปลุ้นนัดชิงมีนะมีนะเพื่อนๆใน Facebook เนี่ยแล้วก็เพื่อนผู้หญิงของพี่อ่ะยังมากรี๊ดบอลไทยเลยอ่ะช่วงนี้มันคือทุกหัวละแหงจริงนะใช่ครับลูกเด็กเล็กแดงเลยนะคะค่ะจากบอลไทยของเรานะคะมาดูบอลนอกกันบ้างดีกว่าค่ะคืนนี้มีเตะนะคะกาโชซิริอาค่ะวันนี้เรามีพรีวิวมาฝากค่ะเริ่มกันที่คู่แรกค่ะกาญาริกับยูเวนตุสค่ะมาซิโมอาเรกรีค่ะกลับมาคุมทีมได้ตามเดิมนะคะหลังจากที่อุทธรณ์โทษแบนผ่านเรียบร้อยนะคะก็จะนำยูเว่ไปบุกกาญาริค่ะเกมนี้นะคะเลื่อนเข้ามาเพราะว่าจูเวนตุสค่ะมีคิวไปเตะซูเปอร์โคปาอิตาเลียที่โดฮาสัปดาห์หน้านะคะกาญาริเนี่ยของเซเลเด็กซีแมนเนี่ยอยู่ในอันดับที่19ของตารางมีเพียงแค่12คะแนนเท่านั้นเกมล่าสุดค่ะแบ่งแต้มกับโรม่าหลังจากเสมอไป0ประตูต่อ0ทำให้พวกเขาเนี่ยไม่ชนะในกาโชซูดามาแล้ว7ครั้งค่ะในเกมนี้นะคะซีแมนจะหมดสิทธิ์ใช้งานเซบาสเตียนอริกสันมาโกซาวรวมถึงซิโมเน่โคลอมบีเนื่องจากได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจูเวนตุสทีมจ่าฝูงของตารางเกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาทำแต้มหลุดมือไปหลังเสมอกับซัมโดเรียไป1ประตูต่อ1แล้วก็เป็นเกมที่2ติดต่อกันในซีเรียอาที่ทีมมาลายทำได้แค่แบ่งแต้มกับคู่แข่งหลังจากที่เสมอฟิโรนติน่าไป1ประตูต่อ1จนตอนนี้มี36คะแนนห่างจากโรม่ารองจ่าฝูง1แต้มเท่านั้นมาซิโมอาเรเกอุทธรณ์โทษแบนผ่านหลังจากที่เขาใช้วาจาไม่สุภาพนะคะต่อผู้ตัดสินในเกมที่พบกับซัมโดเรียทำให้เขาเนี่ยจะกลับมาคุมทีมข้างสนามได้ตามเดิมสำหรับเกมบุกชาวเกาะนัดนี้อาริกีจะไม่มีเลโอนาร์โดโบนิชีนะคะกองหลังเนื่องจากติดโทษแบนหลังจากที่สะสมใบเหลืองครบ4ใบนะคะส่วนอันเดรียบาซายีนะคะก็ยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บอยู่ค่ะแต่เขาก็จะหายทันในเกมโคปาอิตาเลียพบนาโปลีที่โดฮาพอดีนะคะซึ่งเขาก็จะขึ้นเครื่องไปพร้อมๆกับเพื่อนรายอื่นๆนะคะทำให้นัดนี้ค่ะจอร์จีเคียรีนี้จะหนีกับแองเจโลออกบอนนาก็จะได้จับคู่เป็นเซ็นเตอร์ฮาฟกันในขณะที่ควาโดอาโซโมอานะคะยังไม่หายบาดเจ็บดีนะคะและเขาก็หมดสิทธิ์ที่จะไปเล่นในโดฮาด้วยผลงานฤดูกาลที่แล้วนะคะยูเว่ก็บุกไปชนะ4ประตูต่อ1ที่ซานเอเลียก่อนนะคะกลับมาชนะในบ้านอีก3ต่อ0ซึ่งผลเกมนี้จะเป็นอย่างไรก็สามารถติดตามได้ในเวลาตีหนึ่งนะคะทางช่อง True Sport 1ช่อง681หรือว่าทางช่อง True Sport HD 3668ค่ะก็เป็นจากฝูงอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็โดนโรม่ากดดันมาแล้วนะครับสำหรับทางยูเวนตุสครับส่วนทั้งฝั่งนาโปลีนี่ช่วงนี้ถือว่าอยู่ในช่วงที่มีปัญหาเลยนะครับไม่ชนะคู่แข่งมา4นัดติดนะครับนาโปลีของราฟาเอล เบนิเตสที่โดนกดดันนะครับโดยราฟามีโอกาสที่จะโดนปลดออกจากตำแหน่งเลยด้วยซ้ำนะครับโดยที่ราฟาเอล เบนิเตสนั้นจะหมดสิทธิ์ใช้งานราอูอาบิโอในเกมที่จะพบกับปาร์ม่าในคืนนี้นะครับในช่วงที่กำลังฟอร์มตกแต่ว่าจะได้เปิดสนามซานเปาโลนะครับหลังจากที่แพ้กับเอซิมิลานทีมที่ลุ้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกด้วยกันนะครับเกมนี้จะมาเตะเร็วกว่าคู่อื่นนะครับเนื่องจากว่านาโปลีมีเกมที่จะต้องไปเตะซูเปอร์โคปาอิตาเลียกับยูเวนตุสนะครับที่โดฮาในสัปดาห์หน้านี่เองนะครับนาโปลีก็มีปัญหาในฟอร์มการเล่นพอสมควรนะครับเบนิเตสตอนนี้นี่อยู่ในช่วงที่กดดันสุดๆนะครับทีมไม่มีราอูลอาบิโอนะครับคนสำคัญเพราะว่าสะสมใบเหลืองครบ4ใบนะครับโดยที่ในเกมแพ้ซิมิลานโดนใบเหลืองเพิ่มไปอีก1ใบนะครับส่วนวิชูครับแล้วก็โรเรนโซอินซินเย่2ผู้เล่นคนสำคัญของทีมนั้นยังเจ็บนะครับโดยเฉพาะรายหลังนั้นพอเจ็บไปนี่ฟอร์มของทีมสะดุดไปทันทีนะครับปาร์ม่าเป็นทีมบุ้ยของตารางเซเรียอานะครับล่าสุดพวกเขาก็ได้กลุ่มผู้บริหารใหม่นะครับเข้ามาดูแลกิจการแล้วทำให้เกมนี้พวกเขาถือว่าได้กำลังใจพอสมควรนะครับก่อนหน้านี้ปาร์ม่าเนี่ยโดนหักไป1คะแนนด้วยนะครับเนื่องจากว่ามีคดีเรื่องของการค้างภาษีนะครับรวมไปถึงการค้างค่าจ้างนักเตะนะครับโดยที่กลุ่มบริษัทกลุ่มใหม่นี้ก็หวังว่าจะตั้งตัวทางอันเดรโอคาซาโน่กับกาเรียปาเรต้าไว้เป็นคีย์แมนของทีมต่อไปครับที่เหลือก็จะมาดูครับว่าจะปรับมากน้อยแค่ไหนครับโดยจากการให้กับว่าในครั้งนี้ครับโรเบโตโดนาโดนี่ครับก็หวังว่าจะทำให้ทีมนั้นกลับมามีกำลังใจแล้วก็มีโมเมนตัมของทีมกลับมาใหม่นะครับแล้วก็ได้เล่นกันอย่างเต็มที่โดยที่ตัวหลักๆอย่างจุลธารเบียเบียนี่นะครับมาเตียคาร์ซานี่รวมไปถึงมาซิโมโคด้านะครับก็ยังอยู่กับทีมเหมือนเดิมนะครับโดยที่ถ้าหากว่านาโปลีชนะนะครับพวกเขาจะขยับขึ้นมาอยู่ที่3ชั่วคราวนะครับแต่ว่าถ้าปาม่าเก็บชนะได้ก็จะพ้นโซนอันดับสุดท้ายแล้วก็มีโอกาสขยับขึ้นมาเป็นทีมรองบุ้ยก่อนนะครับในช่วงแรกนะครับ
เกมนี้นะครับก็ติดตามชมได้นะครับตอน 3:00 ทาง True Sport 1แล้วก็ True Sport HD 3ครับค่ะจากพรีวิวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะแล้วก็มีข่าวคราวความเคลื่อนไหวอื่นๆนะคะในวงกีฬาฟุตบอลนะคะมาฝากเพิ่มค่ะตอนนี้สื่ออิตาลีค่ะเผยว่าอเล็กซานเดร์ปอร์โตนะคะมีสิทธิ์ที่จะย้ายกลับมาอยู่กับฟิโรเรนติน่านะคะหลังจากที่ข่าวได้ระบุว่าอดีตกองหน้าเนี่ยนะคะกับอิสินยันจะมาคริสต์มาสที่อิตาลีค่ะรายงานจากสื่อในอิตาลีระบุว่าฟิโรเรนติน่าและโคริเนียเนี่ยตกลงข้อเสนอในการดึงอเล็กซานเดร์ปอร์โตแล้วนะคะและวิโอล่าเนี่ยให้ความสนใจในปาโต้เนี่ยมานานแล้วก็รายงานข่าวระบุเพิ่มเติมอีกว่าฟิโรเรนติน่าเนี่ยพร้อมที่จะปล่อยโจซิฟอิลิซิสออกจากทีมเพื่อเปิดทางให้กับปาโต้เข้ามาตามรายงานจากลานาซิโอเน่นะคะเผยว่าการย้ายทีมของปาโต้มายังฟิโรเรนติน่าเนี่ยมีแทบทุกวันเลยนะคะเนื่องจากว่าทางโคริเนียเนี่ยต้องการลดภาระเรื่องการจ่ายค่าเหนื่อยของกองหน้ารายนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะยังเปิดเผยอีกว่านะคะอดีตกองหน้าเอซีมิลานเนี่ยจะเดินทางมาอิตาลีในช่วงคริสต์มาสอีกด้วยค่ะก็มีความคุ้นเคยกับฟุตบอลอิตาลีอยู่แล้วนะครับอเล็กซ์ปาโต้ในขณะที่มาตินโดเรกาดนะครับเจ้าหนูมหัศจรรย์ของวงการฟุตบอลนอร์เวย์นะครับก็บอกว่าเรอัลมาดริดตอนนี้เขาขอตัดสินใจเลือกทีมครับเลือกข้อเสนอก่อนที่มีข้อเสนอมาจากหลายต่อหลายสโมสรนะครับโดยที่ทีมราชาชุดขาวนั้นเตรียมตามผลงานของมาตินโอเดกาดอย่างใกล้ชิดนะครับโดยที่เจ้าตัวเนี่ยเพิ่งจะฉลองวันเกิดครบอายุแค่16ปีเท่านั้นนะครับผู้เล่นหมายเลข16คนนี้แหละครับแต่ว่าเขาก็ยังไม่ตัดสินใจที่จะเลือกทีมไหนนะครับเพราะว่ามีหลายทีมยื่นข้อเสนอมานะครับตามรายงานจากมาก้าครับระบุว่าคุณพ่อของโอเดกาดมีการพบปะกับบอร์ดของมาดริดหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็ขอเลื่อนเวลาให้คำตอบเพราะว่าต้องการเวลาที่จะพิจารณาทุกข้อเสนอครับที่เข้ามาหาเขานะครับทีมใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับไล่รายชื่อทีมนะครับประกอบไปด้วยบาร์เซโลนานะครับคู่ปรับของเรอัลมาดริดนั่นเองนะครับในอังกฤษก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลลิเวอร์พูลแล้วก็เชลซีนะครับในเยอรมันก็มีบาเยิร์นมิวนิกนะครับทีมแกร่งในขณะที่ไอแอ็กซ์อัมสเตอร์ดัมทีมจอมปั้นเด็กก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่สนใจเหมือนกันนะครับสำหรับเจ้าหนูวัย16ปีผู้นี้ครับเพื่อที่จะเข้าไปทดสอบฝีเท้าครับในขณะที่สื่อในเยอรมันก็รายงานนะครับว่าเขาจะร่วมทีมเสือใต้แต่ว่าแหล่งข่าวใกล้ชิดของทีมในถิ่นซาเดโกเบอร์ดาบิลระบุว่าเขายังไม่ได้ตัดสินใจอะไรครับก็ตอนนี้อยู่ในช่วงที่เป็นข่าวเลยเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังคาดการต่อด้วยนะครับว่ามาดริดจะยื่นข้อเสนอให้โอเดกาดเข้ามาอยู่และก็ซ้อมกับทีมชุดใหญ่ในช่วงพรีซีซั่นก่อนจะให้ทีมอื่นยืมตัวไปแหละครับนั่นคือทั้งหมดของช่วงแรกนะครับเป็นเรื่องของฟุตบอลล้วนๆนะครับช่วงหน้ายังมีอีกหลายข่าวที่น่าสนใจนะครับทั้งศึก NBA นะครับแล้วก็การแข่งขันที่บ้านเรานะครับนครราชสีมาเกมครับ